สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวที่ตกเป็นข่าวอยู่ในแวดวงฟุตบอลของเวียดนามแล้วก็อาเซียนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับข่าวคราวล่าสุดที่ทางสหพันธ์ฟุตบอลของเวียดนามหรือว่า VFF มีแนวโน้มว่าอาจจะได้ตัวกุนซือมากประสบการณ์ชาวฝรั่งเศสอย่างฟิลิปทุยเซเยมาคุมทีมชาติเวียดนามต่อจากพักคังซอที่ได้อำลาทีมไปหลังจากจบศึกชิงแชมป์อาเซียนซึ่งจากข่าวนี้ก็ได้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายทั้งในแง่บวกแล้วก็แง่ลบจากแฟนๆลูกหนังชาวเวียดนามแต่พวกเขาจะมีมุมมองต่อโค้ชเจ้าของฉายาพ่อมดขาวคนนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกนี่ได้มาแสดงความรู้สึกต่อข่าวนี้ด้วยความยินดีว่านี่มันเป็นข่าวดีผมสนับสนุนทุยซีเยเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติเวียดนามเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าสนับสนุนให้ทุยซีเยเป็นเฮดโค้ชเขามีการฝึกผู้เล่นด้วยวิธีการที่ดีอย่างมากและชื่นชอบการเล่นด้วยทีมเวิร์กอย่างเป็นระบบมันเหมาะสมมากกับผู้เล่นชาวเวียดนามส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงตำแหน่งโค้ชของทีมชาติเวียดนามที่จะกำลังเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ว่าหลังจากวงจร5ปีมันก็มีความจำเป็นที่ต้องรื้อฟื้นกันใหม่และการใช้โค้ชชาวยุโรปที่รู้เกี่ยวกับฟุตบอลของเวียดนามมานำทัพทีมชาติเวียดนามมันก็สมเหตุสมผลส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องการแต่งตั้งโค้ชว่าในความคิดของผมนอกจาก VFF แต่งตั้งโค้ชฝีมือเยี่ยมแล้วผมแนะนำว่าเราควรที่จะหาสปอนเซอร์ที่แข็งแกร่งสำหรับทีมอย่างมาดามแป้งของไทยด้วยเพื่อให้ผู้เล่นนั้นมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่มากขึ้นหรือที่คนในวงการกีฬาเรียกกันว่าการอัดฉีดในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เสนอแนะต่อไปอีกด้วยว่าเราควรที่จะเพิ่มตำแหน่งนักจิตวิทยาด้วยเวียดนามนั้นมีเทคนิคที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าไทยเลยหรืออาจจะเหนือกว่าพวกเขาได้ซ้ำแต่ทุกครั้งที่เจอกันเรากลับเล่นกันไม่ออกเลยผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมความรู้สึกทางจิตใจทำให้ผู้เล่นแต่ละคนนั้นถดถอยลงซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความคาดหวังในกรณีที่ได้ฟิลิปทูเจเยมาเป็นเฮดโค้ชว่าผมก็หวังว่าพ่อมดขาวนั้นจะสามารถใช้เวทมนต์ของเขาช่วยเราให้กำจัดความกลัวที่มีต่อไทยได้แต่มาจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ในเชิงโต้แย้งว่าเวียดนามเนี่ยไม่เคยเกรงกลัวทีมชาติไทยหรอกเราแค่เพียงอ่อนแอกว่ามันไม่ได้มีเรื่องของสภาพจิตใจอะไรก็เหมือนกับการสอบนั่นแหละที่เรียนแย่ถึงทำคะแนนได้ไม่ดีซึ่งคล้ายกันกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าเวียดนามก็เคยเสมอหรือว่าชนะไทยได้อย่างเช่นในฟุตบอลคิงส์ครับมันจึงไม่มีเรื่องของความกลัวอะไรหรอกสาเหตุหลักที่แพ้ให้กับไทยก็เพราะว่าเวียดนามมีผู้เล่นหลายคนที่เลยจุดพีคไปแล้วแล้วก็ไม่มีคนที่เหมาะสมที่จะมาทดแทนได้ในขณะที่ทีมชาติไทยนั้นมีการถ่ายเลือดกันอย่างต่อเนื่องส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองต่อพ่อมดขาวชาวฝรั่งเศสที่มีแนวโน้มว่าจะมาคุมทีมชาติเวียดนามว่าทุยซีเยนั้นถือว่าเป็นโค้ชที่ไม่เลวเลยแต่ว่าการมารับตำแหน่งต่อจากความสำเร็จของโค้ชพักมันก็จะเต็มไปด้วยแรงกดดันโค้ชออนไลน์ชาวเวียดนามมากมายจะทำให้เขาต้องเหนื่อยล้าส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ตัดพ้อด้วยความไม่เชื่อมั่นในกุนซือมากประสบการณ์รายนี้นักครับว่าโค้ชพักได้ลาออกไปเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วแต่เราก็ยังจะเอาคนที่เกิดปี1955มาเป็นโค้ชเนี่ยนะฟุตบอลของเวียดนามมันคงจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าฟิลิปทรูซิเยเนี่ยเป็นโค้ชคนหนึ่งที่ยอดเยี่ยมแม้เขาจะอายุค่อนข้างเยอะแล้วแต่ก็หวังว่าเขาจะสามารถนำทีมชาติเวียดนามไปสู่ฟุตบอลโลก2026ได้ซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคาดหวังด้วยว่าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโค้ชชาวฝรั่งเศสอย่างทุยซีเยที่พาหลายชาติไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วจะสามารถนำพาทีมชาติเวียดนามไปรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้โดยกุนซือฟิลิปทุยซีเยที่ปัจจุบันอายุ67ปีเนี่ยเขาเคยคุมทีมในระดับทีมชาติมาแล้วมากมายหลายต่อหลายทีมครับทั้งทีมชาติไนจีเรียบูกินาฟาโซแอฟริกาใต้ญี่ปุ่นกาตาร์และก็โมร็อกโกแต่ว่าจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงการแต่งตั้งทุยซีเยในมุมมองที่แตกต่างออกไปครับว่าอย่าเพิ่งไปคาดหวังมากมายจากโค้ชกันเลยเมื่อเทคนิคของผู้เล่นเวียดนามมันยังไม่ไปไหนยามครอสบอลยังต้องหยุดเพื่อเตะรับบอลก็ใช้เวลา1วินาทีก่อนจะผ่านบอลต่อการจับบอลก็มักจะกระเด็นกระดอนไป 2-3 เมตรและก็ชอบรอบอลกันด้วยถ้าเป็นแบบนี้ถึงแม้เป๊ปกวาร์ดิโอล่ามาเป็นโค้ชให้ก็ยังคงจะต้องแพ้กับทีมชาติไทยอยู่ดีเพราะโค้ชนั้นไม่สามารถเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นได้ในทันทีซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงการที่จะเปลี่ยนมาใช้กุนซือชาวฝรั่งเศสของทีมชาติเวียดนามในเชิงเปรียบเทียบว่าเราได้ทานหม้อไฟเกาหลีกันมาอย่างเพียงพอแล้วในตอนนี้ก็เลยที่จะอยากจะทานขนมปังบาเกตเพื่อรสชาติที่มันหลากหลายบ้างแต่อย่างไรก็ตามวัตถุดิบส่วนผสมมันยังไม่ยอดเยี่ยมพอจึงจะได้คาดหวังอะไรมากจากเชฟกันเลย
ส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้เป็นอีกหนึ่งแฟนบอยที่มองฟิลิปทูซีเยว่าโค้ชคนนี้เกิดในปี1955ซึ่งมันแก่เกินไปโค้ชที่มีอายุจะมีแค่ประสบการณ์แต่สิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาไปตามยุคมันก็มีความจำเป็นด้วย VFF จึงน่าที่จะสูญเปล่าทั้งเงินและเวลาถ้าเขาไม่ประสบความสำเร็จก็หวังว่า VFF จะเลือกโค้ชอย่างชาญฉลาดเราไม่จำเป็นเลยที่ต้องใช้โค้ชที่มีชื่อเสียงจากผลงานในอดีตที่ไม่ใช่ปัจจุบันโค้ชพักฮังซอเองก็ไม่ได้โด่งดังแต่ว่าเขานั้นเหมาะสมกับทีมชาติเวียดนามส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผมไม่รู้ว่าฟิลิปทุยซีเยนั้นเก่งสักแค่ไหนแต่ผมแค่หวังว่าเขาจะสามารถเทียบเท่าหรือว่าเก่งกว่าโพกิ้งที่คุมทีมชาติไทยโพกิ้งนั้นทำทีมชาติไทยให้มีการเล่นที่เฉียบขาดมากแม้ในยามที่ขาดในขุมกำลังแต่เขาก็ยังคงสามารถทำผลงานได้ดีส่วนแฟนบอลชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาแสดงความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจนักกับข่าวที่ทีมชาติเวียดนามสนใจที่จะคว้าตัวกุนซือชาวฝรั่งเศสรายนี้มาคุมทีมว่าพระเจ้าโค้ชคนนี้เคยนำทีมชุด U19 ของเวียดนามแต่ผมไม่ได้เห็นอะไรที่มันโดดเด่นจากเขาเลยแต่ในตอนนี้เราจ้างเขามาเป็นโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ฟุตบอลของเวียดนามมันจะต้องจบ VFFหมดโค้ชดีๆที่จะไปจ้างแล้วเหรอส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เสนอแนะถึงโค้ชทีมชาติเวียดนามคนใหม่ว่ามันจะดีกว่าไหมที่เราจะเลือกโค้ชชาวเอเชียซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าเป็นเขาก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยฟุตบอลเวียดนามนั้นจะต้องตกต่ำลงเร็วๆนี้โค้ชชาวยุโรปมันไม่เหมาะสมกับฟุตบอลเวียดนามส่วนแฟนบอลเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมถึงไม่จ้างโค้ชเกียรติศักดิ์ที่มันเหมาะสมมากกว่าสำหรับปัจจัยาฟุตบอลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่าก็ง่ายๆเลยก็เพราะว่าเขานั้นเป็นคนไทยและจะโดนต่อต้านโดยชาวเวียดนามอย่างมากมายส่วนคนต่อมาก็มองถึงเรื่องนี้ต่อไปด้วยว่าถ้าเกียรติศักดิ์นั้นไม่ใช่คนไทยมันก็น่าที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยแต่อย่างไรก็ตามฟุตบอลของเวียดนามกับไทยมันเป็นคู่อริกันอยู่เสมอดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเกียรติศักดิ์การเลือกทุยซีเยมันจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดในขณะที่คนต่อมานี่ก็ยังได้มองโอกาสในการคุมทีมชาติเวียดนามของโค้ชชาวไทยของเราต่อไปด้วยว่าผมรู้สึกว่าคุณดึกเนี่ยก็อยากที่จะผลักดันเกียรติศักดิ์นะเพียงแต่ยังไม่ผลักดันเพราะว่าเกียรติศักดิ์ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ถูกกำหนดไว้แล้วกับทางไทยแต่อีกไม่กี่ปีหลังจากนี้มันจะค่อยๆกลายเป็นอดีตและถ้าเขากลายไปเป็นโค้ชของทีมชาติเวียดนามได้มันก็จะเป็นอะไรที่สวยงามมากเกียรติศักดิ์นั้นชอบเล่นฟุตบอลด้วยเทคนิคแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงเรื่องกุนซือของทีมชาติเวียดนามคนใหม่ว่ามันจะไม่มีโค้ชคนไหนที่ดีกว่าคุณพักหรอกทางที่ดีที่สุดมันก็คือการเชิญชวนเขาให้กลับมาผมเชื่อว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงโค้ชฟุตบอลของเวียดนามมันก็จะต้องดิ่งลงเหวครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามจากหลายร้อยคอมเมนต์ที่ผมได้เก็บรวบรวมบางส่วนมาฝากกันเป็นเกร็ดลูกหนังเล็กๆน้อยๆกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ